ยังไม่ถึงไหนสายแล้วนี่จะ9โมงแล้วยังไม่ถึงไหนเลย อันนี้สรุปทองคำและดอลลาร์วันที่11เมื่อวานนี้ทองคำได้1บาทดอลลาร์ได้128ดอลน้องนั่งก็เคยอ่านแล้วไม่อ่านนะเวลานี้ได้ดอลลาร์ที่จะเข้ามอบคลังหลวงพร้อมกันกับทองคำนั้นดอลลาร์ได้ 133,706 ดอลนะนี่ไม่ทราบว่านับมายังไงมาอยู่ที่ 100,000 นี่นับได้ใหม่ฮะได้ใหม่ได้มาใหม่หลังจากหลวงตามอบเข้าไปแล้วทั้งทางโน้นทั้งทางอุดรเหนือครับครับแต่ว่าแต่ไอ้นะจากกรุงเทพที่บอกมาตอนที่หลวงตากลับมาจากกรุงเทพเอายอดมาแล้วก็ได้จากจังหวัดไปเรื่อยๆมาบวกกันเข้าครับมาบวกกันอ๋อเป็น133,706ดอลครับรวมทองคำที่ได้แล้วทั้งหมดเวลานี้ได้6,050กิโลครึ่งรวมดอลลาร์ทั้งหมดนะตั้งที่เข้าครั้งหลวงแล้วและยังไม่ได้เข้าเป็นดอลลาร์7,333,706ดอลนะเรายังไม่ได้เตือนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องทองคำไปหมุนตั้งแต่ทองคำเลยไม่ได้พูดถึงเรื่องดอลลาร์เลยนะอย่าลืมว่าทองคำที่จะเข้ามอบคราวนี้500กิโลนั้นดอลลาร์ต้องติดตามไปที่ให้เหมาะที่สุดดอลลาร์ควรจะได้300,000ดอลเพราะคราวที่แล้วมานี่ไม่ได้300,000ดอลนะเนี่ยนี่เราลืมไม่ได้พูดถึงเลยนะเพิ่งจะมาเริ่มวันนี้ล่ะนี่ก็ได้ดอลลาร์แล้วเวลานี้ 133,706 ดอลเราก็พยายามที่จะ เพิ่งพูดเดี๋ยวนี้ก็พยายามเดี๋ยวนี้นะเพื่อจะให้ได้300,000ถ้าหากว่าไม่ได้จริงเงินไทยเรานี่21ล้านนี่ถ้าซื้อดอลลาร์มันจะได้ประมาณเท่าไหร่โอ้ยไม่ต้องถึงนะครับเนื้อเอาก่อนนี้21ล้านสิบล้านมันได้เท่าไหร่ล่ะเท่าก่อนซื้อดอลลาร์10ล้านมันได้ดอลลาร์เท่าไหร่แสนกว่าครับเนื้อได้แสนกว่าได้แสนบาทมีแต่ถ้าหากว่ามันไม่พอเราจะเอานั่นถอนออกมาซื้อดอลลาร์ไปเลยเจ้าไม่ควรที่จะมีแต่ทองคำไปโดดเดี่ยวคนเดียวเดียวมากหน้าหวาดเสียวก็ต้องเอาดอลลาร์ติดแนบเป็นองครักษ์ไปด้วยนะเราก็ลืมไม่ได้พูดนะหมุนตั้งแต่ทองคำเพิ่งมาระลึกได้เดี๋ยวนี้เลยแต่ยังไงจะเอาละคิดว่าจะไม่ควรให้ต่ำกว่า300,000เพราะเรามีเงินอยู่ก้อนหนึ่งแล้วนี่นะ21ล้านคือที่เราถอนเงินไปทางโน้นให้ซื้อทองคำทั้งหมดแต่ทางโน้นซื้อแล้วว่าเมื่อซื้อแล้วเลยเห็นว่าทองคำมันจะพอดีอยู่เลยไม่ซื้อหมดเลยหักเงินไว้21ล้านนั่นแหละ21ล้านนี่นะที่จะติดตามทองคำไปด้วยการซื้อดอลลาร์ไปตามกันเราขึ้นเลือกได้นะมันยุ่งมากจริงนะเรานะ ดอลลาร์ยังไงก็ต้องติดตามไปละควรจะเราคิดว่ามันจะได้300,000นะเอาเงิน20ล้านนี่ลองคิดดูที่ถ้าซื้อดอลลาร์อย่างปัจจุบันนี้จะได้ดอลลาร์สักเท่าไหร่เอาเงิน20ล้านเอา21ล้านนะ21ล้านจะเป็นเงินจะเป็นดอลลาร์เท่าไหร่นะลองคิดดูตัวเลขนะว่าไงได้เหรอนั่นเออแล้วมา300ดอลแล้วนั่นเห็นไหมเราโทรวันนี้ตั้ง300ดอลเหรอ
ครแสงมาเมื่อไหร่ล่ะวันนั้นพอหันหน้ามองไปที่ไหนไม่เห็นหลายวันน่ะกลับไปบ้านเหรอนั่นน่ะเพิ่งกลับมาวันนั้นว่าจะถามอะไรเลยไม่ได้ถามหายเงียบไปเลยเพิ่งมาอีกนี่โอ้ตั้ง 480,000 เราจะไม่เอาขนาดนั้นน่ะเราจะเอาแค่ 300,000 ต้องสมมุติว่าเงินยังเหลืออยู่ก็เหลือไว้ตั้งแต่เราจะดอลลาร์เฉพาะจำเป็นคือ300,000เออคราวนี้ให้ดอลลาร์ติดไป 300,000ถ้า 300,000 นี่จะเป็นเงินไทยซื้อหมดไปเท่าไหร่เรามีแล้ว 130,000 130,000 170,000 170,000 ครับเงินไทยประมาณ 7,300,000 ค่ะ 7,300,000 โอ้หวังเลยละได้หวังได้แหละเพราะจังนี่ไปถึงโน่นก็ยังอีกตั้งนานนะทีนี้เมื่อเวลาระลึกได้แล้วอย่างนี้ที่นี่จะไปเรื่อยนะเตือนเรื่อยทีเดียวให้ติดตามทองคำไปเลยเดี๋ยวนั้นนอกหลังคือก่อนหน้านี้ระลึกไม่ได้นะหมุนตั้งแต่ทองคำตอนล่าเลยไม่ได้คิดอะไรเลยเพิ่งมาคิดนี่เห็นว่าทองคำจวนจะถึงจุดหมายที่เราต้องการแล้วเลยมาระลึกถึงดอลลาร์ได้ทีนี้จึงคว้าดอลลาร์ตามมันไปยังไงก็ให้ได้ 300,000 นะคราวนี้ขาดเท่าไหร่แล้วก็เอานู่นน่ะเอาเงินไทยเงินของเราซื้อเลยให้พอ 300,000 นะ นี่นี่คอยดูไปก่อนจากนี้ไปถึงโน่นก็ยังอีกดูมันจะก็วันนี้เป็นวันที่12ครับยังอีกเดือนเต็มเลยนะครับใช่ไหมครับผมยังอีกเดือนเต็มนั่นมันจะได้ไปเรื่อยๆแหละทั้งทองคำและดอลลาร์จะได้ไปตามๆกันคือข้างนี้จะต้องให้ได้ทองคำน้ำหนัก500กิโลแล้วดอลลาร์300,000ที่เราคิดไว้ตามปกติว่าเป็นคู่เคียงกันไปนี่เป็นคิดไว้เป็นพื้นฐานเลยว่าก็ว่าจะให้ดอลลาร์สัก 300,000 จากนั้นมาแล้วระลึกดอลลาร์ไม่ได้เลยมีแต่ทองคำเพิ่งระลึกได้วันนี้อ่ะถึงปลุกดอลลาร์ขึ้นนอนอะไรไม่ตื่นวะมาไงมือช่องปุ๊บปั๊บขึ้นรถมาต่อรถลงได้ยังไหนกันให้ปุ๊บปั๊บเออการฉันหายได้เยอะหาไปไหนมั่งหาไปไหนก็ไปเห็นไปไหนอยู่ว่านึกว่าไปที่ไหนแล้วนึกเห็นไปไหนแล้วว่าซึ่งเห็นออกไปดูอะไรนู่นนอกวัดไปดูเขาทำงานอะไรนี่มันก็ขึ้นอยู่กับเราหมดนะไปดูอะไรขัดข้องตรงไหนตรงไหนควรจะแก้ไขยังไงเราไปดูมาแล้วต้องเป็นผู้สั่งกันเพราะฉะนั้นจึงต้องจะไปอยู่เสมอ เกี่ยวกับกำแพงด้วยเกี่ยวกับสะพานด้วยแล้วอื่นๆที่แสวนั้นด้วยนะนั่นก็อยู่ในเราคนเดียว เมื่อวานไปวัดทำเองแล้วไปโรงพยาบาลด้วยเมื่อวานเอาของไปมอบโรงพยาบาลก็ไม่ได้ให้อะไรเขาแล้วก็ไม่ค่อยจำเป็นนักเราก็บอกว่าเราขอผ่านไปเพื่อจุดที่จำเป็นซึ่งมีขวางหน้าอยู่ตลอดนะเพราะงั้นเมื่อวานนี้ถึงไม่ช่วยอะไรทำเป็นวันบางนาอยู่เพิ่งจะเอาสิ่งของไปส่งให้แล้วก็ออกมาเลยแล้วไปพูดถึงเรื่องก็จะโอนเงินไปให้วัดนาคำน้อย ซึ่งกำลังจะซ่อมกำแพงอย่างกำลังเริ่มลงมือเริ่มแล้วนี่เราจะรีบโอนเงินไปให้เพราะต่อจากนี้ไปเราก็จะไปนอนไปนี่จะไม่มีเวลาวันนี้จะรีบโอนเสีย
โอนนี้แล้วก็โอนทางภาคใต้ทางพังงากระบี่มันก็ลงไปบ้านก่อนที่เราจะออกเดินทางอีกอย่างหนึ่งก็อาจโอนหาคุณชายฝังเพื่อราชยาวมีอันสามจุดนี่ที่จะต้องทำในระยะนี้วันเชิดที่ก็สิงก็ไปสร้างนั่นใช่เหรอวันนั้นก็ไปสร้างนะสร้างนี่เราออกรถมาขึ้นรถมาไม่ทราบยังไงตูมตามลงเลยตูมตามลงมามาถูกจังหวะพอดีมาอะไรดูออกเข้าใจไหมเพราะว่ามาแล้วดูแล้วเปิดเลยเราเพิ่งมาเจอหน้ากันอย่างนี้ครัวแล้วไปเลยตามไปฟังเทศน์ท่านอาจารย์ที่วัดดงเมืองก็ตามไปฟังค่ะตามไปฟังเทศน์ท่านอาจารย์ที่วัดดงเมืองเคลื่อนพอดีอ๋อ โอ้ยวัดดงเมืองเมื่อวานไปแก้เอาของไปเป็นข้ามาไปแก้ของเป็นข้ามาไปดงเมืองไปพูดอะไรก็ไม่รู้เลยนะแล้วไปโดนเราอะไรที่มันฝังอยู่ในนี้มาที่อยู่ที่ตั้งกับวันบวช70ปีใช่ไหมล่ะมันซึ่งออกวันนั้นเนี่ยมันมาสัมผัสวันนั้นออกปวักเลยมันมีอยู่สองอันละมั้งเหรอครับสองครับลืมแล้วอันไหนอันไหนอันแรกก็อะไรดำๆนะครับผมดำอันที่สองก็หัวเด็กคือไปกาฬสินธุ์ไปพูดไปมา นี่มันก็อยู่ในนี่มาตั้ง70ปีคือตั้งกับบวชแล้วระลึกกันไม่ได้เพราะไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะระลึกสร้างงานผ่านไปเหยียบไปเหยียบมาไม่เคยอะไร พอยืนมากระสินตอนคืนวันนั้นพูดไปพูดมาเลยมันไปโดนเอานั่นเข้ามามันก็ออกมานิสานก็คำนั้นมันจะนิทานคำอะไรก่อนลำสอยครับเออพวกไปโดนเอามาลำสอยคือทางภาคอีสานเขาเวลาลำจบลงปั๊บมีเขาขึ้นแทรกคือจบแต่ละพักละพักที่เขาลำไปแล้วจบพักเรียกว่าหายใจใหญ่นี่นั่นแหละไอ้พวกนี้มันก็ขึ้นไอ้พวกคอยกองที่คอยแอบเรียกว่ากองสอยเข้าใจไหมมันจะขึ้นตอนนั้นแหละโอ้ยครบขันนี่นะเวลาเขาสอยหน้าฟังเขานะอันนี้เราจำไม่ได้มันก็มีเท่านี้แล้วที่เอาออกมาเนี่ยแต่ก่อนโว้ยจำได้มากต่อมากนะมันก็70ปีมันจะเอาอะไรมาเหลือใช่ไหมไม่ใช่สิ่งที่เราไปเกี่ยวข้องกับมันมันก็ติดของมันอยู่นั่นแหละตอนนั้นถึงได้ออกเรื่องราวนี่เราไม่พูดหรอกพวกนี้มองดูหน้าไหนไม่มีหน้าเหมือนตาเขาก็อยากฟังกันดูแบบมองดูหน้าไหนหน้ามันไม่มีวาสนาพอจะฟังเห็นไหมเหรอเฮ้ยต้องมองดูก่อนใครจะสมควรกับนี่อันนี้มันต้องคนมีวาสนามันถึงได้ฟังคนไม่มีวาสนาไหมพวกที่พอเขาลำหยุดปุ๊บอันนี้ไอ้พวกกองสอยนะมันจะขึ้นปั๊บสอยแล้วคนก็หัวเราะกันลั่นทุกทีแล้วคือมันมีแต่เรื่องขันนะเข้าใจไหมออกมาสอยเนี่ยเอาแต่เรื่องขันนะให้คนได้หัวเราะกันลั่นเวลาพวกหมอลำเขาลำจบพักหายใจเฮือกใหญ่หนึ่งว่างั้นเถอะนั่นละกองสอยมันขึ้นตอนนั้นนะหัวเราะกันลั่น
อันนี้เราก็มันได้ยินเขาพูดนั่นแหละเขาสอยเนี่ยก็เราก็ได้ฟังลำเหมือนกันนี่วะเออนี่พอเขาลมจบลงไปก็ปั๊บปั๊บฟังพวกนี้นะพอลำจบปั๊บลงไปนี่สอยสอยสว่างเขาขึ้นนะสอยสอยเท่าที่ตายเท่าที่ตายบายค่อยผัวมาแม่นหัวลูกมาหนีแม่จะหัวมาแม่จะหัวมามันจะไปมันจะไปขบขันที่ไหนเข้าใจไหมมันเป็นอะไรอย่างหวยเดี๋ยวมาหนีมาหนีแม่จะหัวมามันขันทันทีนี่แหละเพราะมันขึ้นที่ไหนคนจังหัวละนั่นคือมันขึ้นแน่คนบอกค่อยคิดค่อยอ่านมันขึ้นนั่นแหละมันเป็นใจอย่างหัวเข้าใจไหมล่ะคุณตาขึ้นอยู่ที่กาฬสินธุ์ดังกว่านี้ฟังฮะตอนคุณตาขึ้นอย่างนี้ค่ะที่กาฬสินธุ์ดังกว่านี้เพราะเขาฟังภาษาลาวรู้จะกลับจะมีเป็นอย่างนั้นแหละโลกนี่เขามีของเขาแทรกของเขาไปแทรกของเขาไปอย่างนั้นแหละเลยระยะนี้ดูว่าค่อยมีลำเงียบๆทางภาคอีสานเงียบแต่ก่อนมีงานอะไรยังมีลำมีอะไรแต่นี่เงียบๆแล้วเราก็ไม่เคยสนใจกับมันว่ามีงานหรือไม่มีงานก็ไม่ทราบว่าเงียบหรือไม่เงียบไอ้โลกธรรมดามันไม่เงียบแหละมันเข้าใจไหมทีนี้ไม่เห็นมาแสดงต่อหน้าแล้วก็ตั้งแต่บวชมานี่มันก็ไม่ค่อยได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของนี่เลยนะแม้แต่อยู่ภาคอีสานก็ไม่เคยได้เกี่ยวข้อง นี่จะ9โมงแล้วนั่นน่ะสายแล้วนะ เราจะส่งของหนูไปขอประทานอนุญาตถวายทายทานที่เป็นตัวอย่างนะคะของกินอยู่ในรถเยอะค่ะอะไรรองเท้าค่ะรองเท้าค่ะรองเท้าพระค่ะอันนี้บัญชีข้อมูลกุมภาค่ะแล้วก็จะเรียนว่าเมื่อวานนี้หลวงพ่อถามหนูตอบไม่ทันก็เลยกลับไปคิดมาแล้วค่ะว่าทำไมถึงเอาปัจจัยมาบูชาเทพมากนะคะประโยคหนึ่งที่หลวงพ่อเทศออกมาภาษาง่ายแต่สมบูรณ์ในตัวของมันซึ่งไม่มีใครพูดได้ออกมาเช่นว่าธรรมะนั้นเย็นที่สุดอย่างนี้ค่ะมีเท่านั้นเหรอค่ะได้อีกเยอะแยะเลยโจทย์ไว้ค่ะแล้วฝากไว้อีกนะให้ไปเย็นที่สุดในหัวใจเจ้าของนะเท่านั้นแหละเมื่อวานทุ่งกระหม่อมทั้งออกมาท่านจะมาเรื่อยๆท่านมาครั้งนี้มาครั้งก่อนมาบวกกันกับเรื่องอื่นบ้างกับคือภาวนาบวกกับเรื่องอื่นมาคราวนี้มีแต่เรื่องภาวนาล้วนๆมาก็เล่าเรื่องภาวนาฟังนั่นอย่างนั้นแล้วท่านภาวนานี่เอาจริงเอาจังมากไม่มีล้นมีละงานการขนาดไหนถึงเวลาที่จะเอาต้องถือเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งปล่อยหมดเลยอะไรภาวนาไม่หยุดนะเขาเก่งนะมันภาวนา ฟังทุกวันภาวนาทุกอย่างในเรื่องด้านธรรมะถึงเวลาของท่านปล่อยงานหมดแล้วท่านจะเข้าหาทางด้านธรรมะล้วนๆล้วนๆเลยนั่นจริงจังอย่างนั้นนะฟังสิเมื่อทำอะไรให้มีจริงมีจังถึงธรรมะไหนให้เป็นไปเลยเป็นไปเลยมันก็เป็นผลขึ้นมา อย่างทุนก็มาพูดเมื่อวานนี่น่าฟังนี่มานี่ก็ตั้งหน้ามาโดยเฉพาะตรงมาเรื่องภาวนานี่เวลาจะไปนี่ยังบอกว่าอาทิตย์หน้าจะมาอีกว่างั้นปีนว่างั้นนะแต่จะมาก็จะต้องโทรมาถามดูซะก่อนว่าเราอยู่หรือไม่อยู่เพราะเราไม่ค่อยแน่นอนนะเดี๋ยวไปนั่นไปนี่นี่วันที่14ก็จะไปบ้านโพนเนี่ยแล้วไปค้างที่นั่นคืนในวันที่15กลับมาค้างคืนที่นี่วันที่16ออกเดินทางไปเผาศพทั้งนั้นแหละนี่เราไม่แน่เลยการอยู่การไปเอาความแน่นอนไม่ได้แต่ท่านก็บอกว่าท่านบอกไว้ว่าท่านจะมาอาทิตย์หน้าว่ามาเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละเราจึงได้ลื้อฟื้นภาวนาขึ้นมากับบรรดาพี่น้องทั้งหลายชาวพุทธเราได้ทราบทั่วถึงกันนะ
เพราะหลักใหญ่ของพุทธศาสนาที่เลิศเลอประกาศก้องมาด้วย 2,500 ปีกว่านี้แล้วมาจากภาวนานะ มีผู้พระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกเป็นศาสดาขึ้นมาด้วยการภาวนานี่แหละ 100% เกิดขึ้นมาด้วยการภาวนาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาจากการภาวนา สังฆังสนังกสามีของพวกเราคือพระสงฆ์ที่เป็นนะพวกเราเกิดขึ้นจากการภาวนานี่เรียกว่าร้อยทั้งร้อยพระพุทธเจ้าร้อยพระสาวกทั้งหลาย 100% เกิดขึ้นจากการภาวนาทั้งนั้นอันนี้บรรดาลูกเจ้าหลานเหลนที่สืบทอดกันมาที่มีเหลือมาทุกวันนี้ก็มาจากหลักภาวนานี่การภาวนาค่อยล่อยหล่อลงไปล่อยลงไปศาสนาก็เริ่มจืดไปจืดไปจางไปกิเลสลุ่มล้อมเขาลุ่มล้อมเขาไปเรื่อยๆอย่างนี้นั่นคือศาสนาก็เลยจะกลายเป็นเพียงศาสนาประเพณีถ้าไม่มีหลักภาวนาเป็นตัวยืนสำคัญแล้วเรื่องของนั้นมันก็สักแต่ว่าเป็นประเพณีไปการทำบุญให้ทานอะไรๆนี้มันก็กลายเป็นประเพณีไปเลยเพราะไม่มีแม่เหล็กอยู่ข้างในเป็นเครื่องดึงดูดหรือเตือนนั่นนี้เมื่อมีภาวนาแล้วผู้ภาวนาเนี่ยคือทำไปแล้วก็ความดีความชั่วมีอยู่ด้วยกันทำกับกิเลสมีอยู่ในใจดวงเดียวกันแล้วแต่เราจะคุยเขี่ยขุดค้นหาอะไรจะเจอขึ้นมาเพราะเป็นของมีอยู่ด้วยกันแต่ในสมัยปัจจุบันนี้ส่วนมากต่อมากบางท่านเลยนะโลกหมุนหาตั้งแต่กิเลสเพราะงั้นจึงได้ผลขึ้นมาเป็นความทุกข์ร้อนทั่วหน้ากันโลกกว้างแสนกว้างกิเลสทำงานกระจายไปหมดด้วยฟืนด้วยไฟเผาไหม้ทุกแห่งทุกหนอะไรก็ตามถ้ากิเลสแสดงตัวขึ้นทีไรไม่ว่าสัตว์ว่าบุคคลแม้แต่ไก่ยังไล่ตีกันเห็นไหมนั่นกิเลสกำเริบไก่ไล่ตีกันเราเห็นไม่ใช่หรือสัตว์ไล่กัดกันอะไรๆคนทะเลาะกันอย่างน้อยทะเลาะกันมีแต่เรื่องกิเลสออกทำงานทั้งนั้นนะทำไม่ได้ออกถ้าทำออกอยู่ที่ไหนสงบเย็นอยู่คนเดียวก็เย็นภายในใจนี่ทำพระจิตตภาวนาออกทำงานอยู่คนเดียวก็เย็นเกี่ยวข้องกับหมู่กับเพื่อนมีแต่เรื่องความร่มเย็นมาประสานกันคนนั้นออกมาก็เป็นธรรมคนนี้ออกมาก็เป็นธรรมบวกกันไปเรื่อยบวกแล้วมีแต่ความดีซึ่งเป็นธรรมล้วนๆด้วยกันและพาสู่ร่มเย็นร่มเย็นนี่แหละทำไปที่ไหนเย็นไปเย็นเย็นเพราะเห็นนี่เอง ออกจากใจ ออกจากใจที่ผู้บำเพ็ญภาวนานี้เป็นอันดับหนึ่งเวลาออกมาแล้วคุยกันลืมไปล่ำเวลาเหมือนกันกับที่เขาคุยกันก็เลิกเฮฮาเล่นไพ่เล่นโปนี่ไม่มีเวล่ำเวลานะลืมทิศลืมแดนถ้าที่ธรรมะเข้าเทียบกันปั๊บเป็น 100% เหมือนกันนี่เวลาเข้าด้านภาวนาก็ลืมวันลืมคืนเหมือนกันเวลาคุยธรรมะธรรมโมกันองค์นี้ก็ภาวนาองค์นั้นภาวนาหาแต่ธรรมเข้ามาใส่หัวใจเวลามาถึงกันแล้วกระจายออกมาคนนั้นในภาวนาเป็นอย่างนั้นงั้นอยู่ในสถานที่นั่นภาวนาไม่นั่นสถานที่นี่ภาวนาแบบนี้ ส่วนมากมักจะเป็นป่าเป็นเขาแหละที่บำเพ็ญสะดวกของนักภาวนาท่านออกมาจากป่าจากเขาเช่นพระกรรมฐานเนี่ยถ้าออกมา มานั่งกันแล้วมีครูบาอาจารย์เป็นจุดศูนย์กลางด้วยแล้วยิ่งฟังเพลินไปเลย องค์นั่นมาก็เล่าให้ฟังเป็นภาวนาอย่างนั้นอย่างนั้นองค์นี้ภาวนาเป็นอย่างนี้นี่องค์นั่นเป็นอย่างนั้นนี่ออกมาแล้วธรรมะกระจายออกมาแล้วครูบาอาจารย์ก็กระจายไป นี่ต่างคนต่างเพลิดต่างเพลินความรู้ความเห็นในธรรมนี่กว้างขวางมากนะไม่ได้คับแคบตีบตันเหมือนกิเลสนี่รู้มากเท่าไหร่ยิ่งคับแคบตีบตันบีบหัวใจเจ้าของเข้าไปให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายเนี่ยถ้าธรรมะนี่ถึงจะตัวเท่าหนูก็ตามธรรมะอยู่ภายในใจใจไม่ใช่หนูธรรมะไม่ใช่หนูกระจายไปนี่จ้าไปหมดเย็นอยู่คนเดียวทั้งวันก็เพลินนั่น อยู่คนเดียวทั้งวันนะก็เพลินอยู่ในนี่แหละไม่ได้ดูเรือนฟ้าอะไรดินฟ้าอากาศมืดแจ้งอะไรละมันนักเป็นอยู่ภายในจิตนี่แหละธรรมกับใจความดีกับใจติดกันแนบสนิทเย็นตลอดเช่นเดียวกับคนที่มีความชั่วติดหัวใจอยู่ไหนร้อนเป็นไฟอยู่คนเดียวก็ร้อนไปพวก
หาเพื่อนหาฝูงก็ร้อนระบายไปสู่กันฟังก็ไหม้เผาไหม้กันไปร้อนตามๆกันไปนี่เรื่องของกิเลสคือไฟเรื่องของธรรมคือน้ำดับไฟเวลาออกนี่กระจายไปนี่เย็นเย็นดังที่พูดตะกี้นี่พระกรรมฐานนี่แหละเป็นหลักใหญ่เวลาท่านมาคุยกันนี่ลืมเวล่ำเวลาเพลินในธรรมในความรู้ความเห็นของแต่ละองค์ละองค์ออกมาที่เป็นคติคติคือองค์หนึ่งรู้อย่างหนึ่งไม่ได้รู้เหมือนกันไปหมดนะองค์หนึ่งมันหนักในทางหนึ่งองค์หนึ่งหนักทางหนึ่งรู้ทางหนึ่งที่เวลามาสนทนากันแล้วมันมีทั้งแต่ธรรมล้วนๆมาดีด้วยกันหมดใครจะรู้ทางไหนด้านใดก็ดีด้วยกันหมดเนี่ยเพลิน เพลินทีเดียวพอพูดอย่างนี้เราก็เลือกได้ที่ ตอนนั้นท่านปัญญาท่านสิงห์ทองไปภาวนาอยู่ในภูเขาทั้งจังหวัดมุกดาหารแล้วไปกลับมานี่เนี่ยมาคุยกันนั่นศาลาหลังเล็กๆ2ต่อ2นะตั้งแต่2ทุ่มนั่นคุยกัน2ต่อ2ศาลาหลังเล็กๆสร้างวัดใหม่อยู่หน้าวัดอยู่หน้าศาลาคุยตั้งแต่2ทุ่มซัดกันจนกระทั่งตี4ฟังสิ2ทุ่มถึงตี4 2คนเท่านั้นนะเอากันอยู่นั่นล่ะแล้วเราได้ดูนาฬิกาโอ้ตายนี่วะนาฬิกามันตีสี่แล้วนี่ในตอนนั้นเป็นเดือนมิถุนามันตีห้ามันสว่างแล้วใช่ไหมล่ะนี่ตีสี่แล้วมันจะสว่างแล้วไปไปว่าปุ๊บปั๊บลุกขึ้นเลยเราก็ดีคว้าได้ย่ามแล้วก็ไปไม่พูดอะไรล่ะก็มองดูนาฬิกามันบังคับแล้วนี่มันจะสว่างแล้วนี่ไปว่าสองคนเท่านั้นแหละไปพอไปถึงกุฏิแล้วไม่ได้คิดว่าจะไม่ได้คิดว่าจะนอนจากนั้นไปแล้วมันปวดเส้นปวดอะไรยืดเส้นน่ะสิเราเสียท่าเพราะการยืดเส้นทีไรทีนั้นแหละนะยืดเส้นทั้งนั้นยืดเส้นนี้พอเส้นครั้งสุดท้ายนี่นอนหงายยืดเส้นนอนหงายหงายไปเลยหลับตลอดฟาดซะจนกระทั่งท่านสิงห์ทองไปบิณฑบาตในหมู่บ้านกลับมาแล้วเข้าไปปลุกยังไม่ตื่นนั่นน่ะดัดเส้นดัดเส้นยังไม่หยุดเลยมาไปสะกิดตีนปั๊บมันเลยฮะว่าไงวะนี่พอบินสบายเราเหลือวะว่างั้นนะเราบอกพอบินสบายเราเหลือพอไงบินสบายกลับมาแล้วโอ้ตายนี่เห็นไหมบทเวลามันเพลินในการคุยออกไปหลับก็หลับเพลินไปเลยลืมนี่เราพูดถึงเรื่องการภาวนาลืมวันลืมคืนนะตั้งแต่ตีสองเราตั้งแต่สองทุ่มถึงตีสี่นะอย่างนี้คุยกันเพลินกันนี่แหละอำนาจของการปฏิบัติธรรมใครถ้าหลวงทำได้เข้าสัมผัสใจทุกสิ่งทุกอย่างนี่จะปรากฏมีโลดชาติขึ้นมาแปลกประหลาดอัศจรรย์มีสาระขึ้นมาในตัวของเรานะที่เราอยู่ธรรมดาอะไรจะมีท่วมแม้ก็ตามเถอะมันไม่ได้มีปรากฏเป็นสาระอบอุ่นอะไรภายในจิตใจเหมือนธรรมภายในใจนะสิ่งนั้นเราก็อาศัยเขาเป็นชั่วการเวลาแยบไปก็มีนั่นนี่นี่ปั๊บออกนั้นมาแล้วมันก็เป็นความรุ่มร้อนอยู่ภายในใจเป็นประจำนี่นะต่างกันเรื่องภายนอกกับเรื่องภายในพอทำได้เริ่มเข้าสัมผัสใจตรงนี้มากน้อยยิ่งมีหลักเกณฑ์แห่งความสงบเริ่มเย็นเข้าไปเรื่อยๆแล้วอยู่ที่ไหนเย็นไปหมดที่นี่อะไรไม่ยุ่งข้างนอกมีแต่อันนี้สบายทั้งวันทั้งคืน ยิ่งจิตในหมุนเขาทำมามากเท่าไหร่ดีโลกนี่มันประหนึ่งว่าเหมือนไม่มีไปแล้วนะมันปล่อยเข้ามามันจืดมันจางไปหมดหมุนเข้ามาหมุนเข้ามามีคุณค่ามีราคาดูดดื่มอยู่ภายในใจดวงเดียวดวงเดียวเท่านั้นนั่นธรรมะเป็นอย่างนั้นนะเกิดขึ้นจากการภาวนา ไม่ใช่เกิดขึ้นจากอะไรเราเรียนตำรับตำราเรียนเพื่อจะปฏิบัติต่อจิตใจนะแต่เรียนนะมันไม่สนใจจริงเลยมันกลายเป็นหนอนแทะกระดาษไปซะหมดมีแต่ความจดความจำ เต็มปากแต่หัวใจมีแต่กิเลสเต็มหัวใจธรรมะแห้งผากนี่มันก็ร้อนน่ะสิมันมีแต่กิเลสกิเลสอยู่ที่ไหนร้อนที่นั่นธรรมะอยู่ไหนเย็นที่นั่นนั่น นี่แหละเกิดขึ้นจากการภาวนานะความสงบร่มเย็นเพราะท่านทั้งที่สอนให้ภาวนา เวลาภาวนาแล้วผู้ภาวนาจะเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมจิตไม่มีเพศ เหมือนกันหมดดีชั่วรู้เหมือนกันหมดที่นี่ใครมีการภาวนาเมื่อทำไปทำมาต่างคนต่างของขวายทำมีอยู่หักเจอกันจนได้ในวันหนึ่งมีจนได้นั่นแหละทั้งที่วันนี้วันนั้นเราไม่เห็นบนเวลาจะเจอนี่ผึ่งขึ้นมาเลยเป็นในนั้นถูกท่องเป็นโอกาสเหมาะสมปั๊บเข้าขึ้นได้เลยสว่างจ้าขึ้นมาภายในใจมันตั้งแต่บัดนั้นมาแล้วจิตจะไม่เป็นอย่างนั้นอีกก็ตามนะ
มันเป็นแล้วผ่านไปแล้วแต่อารมณ์ที่ฝังจิตด้วยความแปลกประหลาดสัจจันในขณะที่ภาวนาจิตเป็นอย่างนั้นไม่ถอนนะนี่การทำทุกสิ่งทุกอย่างของผู้มีจิตตะภาวนาเป็นเครื่องดูดดื่มแล้วหน้าที่การงานทุกอย่างจะราบรื่นมีหลักมีเกณฑ์นะการทำบุญให้ทานก็พิถีพิถันพินิจพิจารณาวัตถุทานของตนเนี่ยแล้วการทำงานอะไรๆนี้สติจะค่อยเตือนเสมอทำงานนี่เป็นชิ้นเป็นอันเป็นหลักเป็นเกณฑ์ไม่เล่ห์ล่อนล่อนนะคนที่มีภาวนามันต่างกันมากนะไปทำหน้าที่การงานทางโลกธรรมะก็อยู่ในใจจะคอยสอดส่องจะคอยดูผิดถูกชั่วดีจะคอยเตือนตลอดนะนี่ละหลักของการภาวนาเตือนไปได้หลายแบบนะถ้าใจมีหลักขึ้นไปทางด้านภาวนาเรียกว่าหน้าที่การงานไม่ค่อยผิดพลาดไม่ค่อยเสียคนไม่ค่อยเสียแล้วถ้ามีการภาวนานี่แหละหลักของการภาวนาจึงเป็นของสำคัญประจำในพุทธศาสนาของเราถือเป็นชั้นเอกพุทธศาสนาอยู่ที่ภาวนานั่นแหละอยู่ตรงนี้นะจึงขออยากยิ่งอยากจะให้ขออยากให้พี่น้องทั้งหลายได้บำเพ็ญภาวนาถึงมันไม่เป็นก็ตามการภาวนาท่านบอกว่ามีอนิสงส์มากมากกว่าอย่างอื่นนั่นฟังสิจะเป็นไม่เป็นก็ตามขวนขวายหาอยู่นี่ไม่เป็นก็เพื่อจะเป็นนี่ผลแล้วก็เกิดขึ้นมันแล้วก็น้อยถึงจะปรากฏสิ่งอัศจรรย์ไม่อัศจรรย์แต่ธรรมที่เกิดขึ้นจากการบำเพ็ญให้เราเข้าในใจอยู่ตลอดต่อไปมันก็เจอได้เข้าใจไหมล่ะนี่ละการภาวนาจึงเป็นของสำคัญมากทีเดียวนะ ใครไม่เคยได้ภาวนา ก็คนคนนั้นก็ไม่เคยเห็นความแปลกประหลาดและไม่เคยมีสาระในตัวของเราเลยเอาอะไรมาโปะเข้าไปมากน้อยแต่ไม่มีสาระเหนียวว่ามันจังๆอย่างนี้เลยเพราะจิตเป็นผู้รับทราบทุกสิ่งทุกอย่างทั้งดีทั้งชั่วสาระและไร้สาระจิตจะเป็นผู้รับทราบทั้งหมดเมื่อสิ่งเหล่านี้เข้ามาบรรจุกับจิตจะไม่ทราบได้ยังไงว่าเป็นสาระหรือไม่สาระข้างนอกเป็นสาระข้างในเป็นสาระอะไรเป็นสาระกว่ากันมันจะรู้ทันทีเลยเข้าใจนั่นแหละการปฏิบัติตัวเอง เราจึงได้เตือนเสมอเราอยากให้พี่น้องทั้งหลายชาวพุทธเราภาวนาเมื่อจิตใจมีความสงบร่มเย็นในตัวของเราเอานี่ครอบครัวของเราก็เย็นนี่ในวงเพื่อนฝูงก็เย็นต่างคนต่างสนใจมันนะเลยมีตั้งแต่คนสงบร่มเย็นไปตามๆกันสนใจด้วยอะไรทำบริการกันการทะเลาะไม่แทบไม่มีนั่นเห็นไหมเพื่อทำเข้าไปที่ไหนจะประสานเข้าไปประสานเข้าไปเลยถ้าเกิดเข้าไปที่ไหนเผาไปเลยนั่นคนมีภาวนาจึง เป็นผู้ประสาน ทั้งจิตใจตัวเองและผู้อื่นได้เป็นอย่างดีนะการภาวนามันเลิศเลยขนาดไหนที่ได้ทำมาเทศสอนพี่น้องทั้งหลายนี้เอามาจากไหนก็เคยพูดแล้วไม่ใช่หรือถ้าว่าเรียนหนังสือก็เรียนจบป.3เวลาไปเรียนธรรมะนี่ไม่มีประมาณเอามานี่เปิดจะให้ชัดเจนเรียนธรรมะนี่เรียนไม่มีประมาณทางโลกทางธรรมเขาแทรกเข้ามาเป็นสติเครื่องเตือนกันไปเรื่อยๆนี่มันก็กว้างออกกว้างออกเรียนธรรมะแต่พูดถึงเรื่องธรรมะพระพุทธเจ้าพระไตรปิฎกเราค้นไปหมดนั่นแหละนั่นน่ะอย่างนั้นหากไม่มีการสอบเป็นชั้นเป็นภูมิชั้นภูมิก็มีแต่นักธรรมตรีนักธรรมโตนักธรรมเอกมหาบาลีเท่านั้นเองนอกนั้นที่กว้างกว่านี้มากมายเราเรียนผ่านไปแล้วแต่ไม่ได้สอบนี่แหละนี่ประมวลมาทั้งหมดนี่มาเข้าที่จุดไหนที่เป็นที่บรรจุแห่งธรรมอ้าวเราเรียนมามากน้อยที่ไหนที่บรรจุแห่งธรรมอยู่ที่จิตตภาวนาจิตตภาวนาเวลาได้ปรากฏขึ้นมาแล้วก็เริ่มตั้งแต่ความสงบพอจิตสงบที่จิตรวมความรู้เข้ามารวมพลังแห่งความรู้เข้ามารวมพลังแห่งความฉลาดเริ่มเข้ามาจิตมีความแน่นหนามั่นคงเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งเพิ่มความแน่นหนามั่นคงของจิตและความเฉลียวฉลาดแยบคายในเหตุการณ์ต่างๆมากขึ้นนั่นภายในใจนี่นะจากการปฏิบัติไม่ใช่จากการเรียนมานะอันนี้จากนั้นกับปฏิบัติเข้าไปหมุนเข้าไปรวมแล้วกิเลสเป็นตัวปิดบังความรู้ทั้งหมดถึงจะกว้างขวางขนาดไหนโลกธาตุกว้างขนาดไหนกิเลสปิดให้อยู่ในหัวใจบีบหัวใจให้เป็นทุกข์อีกด้วยนะพอเปิดกิเลสออกด้วยจิตตภาวนากิเลสจางไปจางไปจิตนี้จะค่อยแสดงความสง่างามออกมาสง่างามมาสิ่งไม่เคยรู้แล้วรู้กระจายออกของกิเลสเปิดออกจางออกตอนนี้ออกเพราะจิตนี่เป็นนักรู้ แล้วจิตมีธรรมเข้าด้วยรู้ของจิตธรรมดากับรู้ธรรมเข้าประดับจิตแล้วมันรู้แตกต่างกันนะเห็นมันก็ค่อยรู้ออกสิ่งใดไม่เคยรู้ก็เห็นอย่างที่ว่าบาปบุญเราคิดแต่นอกๆตั้งแต่ก่อนว่าบาปบุญ
ว่ามีอยู่ที่ใดที่ใดเหมือนหนึ่งว่ามีที่บรรจุของบุญและบาปใช่ไหมเวลาภาวนาเข้าไปแล้วอยู่ที่นี่นั่นเห็นไหมมันไปรู้ที่นี่เห็นที่นี่แล้วจะไปหาที่ไหนล่ะท่านพระพุทธเจ้าท่านบอกบาปมีบุญมีพระองค์เห็นแล้วอยู่ในพระทัยพระองค์แล้วอยู่ในสัตว์โลกแล้วอยู่ในที่ทั่วไปเต็มไปหมดเห็นแล้วทั้งบาปทั้งบุญนั่นมาสอนด้วยความรู้จริงแท้จริงอย่างนี้จากนั้นมาปฏิบัติก็บรรจุสิ่งเหล่านี้เข้ามาอะไรแยกออกมาบาปหรือบุญมันรู้ทันทีนั่นน่ะมีไม่มีได้ยังไงก็ผู้ผิดบาปผิดบุญผิดอยู่ที่หัวใจเราทุกวันแล้วลบล้างมันได้ยังไงว่าจะไม่มีบาปมีบุญไม่มีสุขมีทุกข์อยู่ในหัวใจสัตว์ตัวของตัวเองเป็นผู้ผิดขึ้นตลอดเวลาไม่ดีก็ชั่วนี่เป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดนี่แหละออกอันนี้ก็กว้างขวางไปยิ่งออกทางด้านจิตตับด้านทางด้านปัญญานี่ยิ่งเบิกยิ่งกว้างไปไม่คิดไม่คาดไม่ฝันหากเจอหากเห็นเจอตรงไหนหายสงสัยหายสงสัยท่านตลอดไปเลยกว้างออกกว้างออกที่เด็ดมีมากมีน้อยก็รู้กันละกันรู้กันละกันทั้งที่เด็ดภายในทั้งสภาวะภายนอกที่ควรจะรู้จะเห็นมันจะรู้จะเห็นที่เด็ดภายในนี่จะมีหนักเบามากน้อยมันจะรู้จะเห็นละเข้ามันไปเรื่อยๆด้วยสติปัญญาที่ฉลาดแหลมคมขึ้นไปทุกวันเพราะการอบรมนั่นนี่ละเรื่องธรรมออกจากจิตล้วนๆนะนี่เวลาปฏิบัติไปปฏิบัติไปว่ายิ่งเบิกกว้างออกกว้างออกฟาดกิเลสขาดสะบั้นลงไปหมดอะไรมาปิดวะนั่นที่นี่คัมภีร์ไหนนะนั่นพระพุทธเจ้าเป็นพระคัมภีร์ของพระเจ้าคือพระจิตเข้าใจไหมล่ะออกจากนั้นหมดไปเจนพระไตรปิฎกก็ออกจากพระจิตของพระพุทธเจ้านี่นะออกจากพระทัยของพระพุทธเจ้าไปเป็นคัมภีร์ทั้งหลายคัมภีร์ใหญ่จริงๆคือพระทัยของพระพุทธเจ้าพระสาวกทั้งหลายเป็นคัมภีร์ใหญ่ทีนี้เมื่อเวลาบำเพ็ญให้เต็มนี่แล้วมันก็ออกได้รู้ได้นั่นกันตามภูมิของตนได้กันทุกคนนั่นแหละนี่แหละธรรมนี้ธรรมทั้งแก้กิเลสชำระความทุกข์ทั้งหลายให้กระจายกระจายจนกระทั่งไม่มีสร้างสมความดีให้เด่นดวงขึ้นมาก็เป็นจิตที่อัศจรรย์ขึ้นมาจากการจากจิตตภาวนาพากันเข้าใจไหมล่ะเราพูดย่อๆอย่างที่เราพูดอยู่นี่นะเราก็เรียนจบแค่ป.3สอนพี่น้องหลายมาเฉพาะอย่างยิ่งนำพี่น้องหลายนี่5ปีไปเทศที่ไหนบ้างฟังสินะกี่ปี5ปีเนี่ยไปเทศที่ไหนบ้างนับเป็นกี่กันถ้าไปเรียนตามคัมภีร์ก็หมดกี่คัมภีร์ก็ไม่รู้แหละอันนี้เรียนคัมภีร์หลวงคัมภีร์ใหญ่สิได้เอามาสอนพี่น้องหลายไม่ได้ประมาทพูดตามหลักความจริงได้สอนที่นี่ออกจากที่นี่การเทศนาว่าการไม่ไปทางโน้นออกจากนี่หมุนจากนี่เลยไม่อยู่ที่นี่หมดแล้วทั้งบาปบุญคุณโทษทุกอย่างรวมอยู่นี่เป็นที่บรรจุของสภาวะธรรมทั้งมวลอยู่ในนี่หมดเปิดออกจากนี้เปิดออกไปจะเปิดเท่าไหร่สมควรที่จะเปิดออกหนักเบามากน้อยไม่ต้องบอกจะเป็นขึ้นมาเองเป็นขึ้นมาเองเมื่อไม่สมควรดึงออกก็ไม่ออกธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นอยู่ในความพอดีให้พระกระจำมันนะนี่ละจิตตภาวนาพระพุทธเจ้าพระสาวกทั้งหลายที่ว่าแตกฉานแตกฉานในหัวใจนะไม่ได้ไปแตกฉานดินฟ้าอากาศที่แตกฉานที่หัวใจเมื่อปฏิบัติไปเจ้าของจะรู้ภูมินิสัยวาสนาเจ้าของเองไม่สงสัยแล้วนะหากเป็นขึ้นในใจนี่แหละวันนี้เทศจิตตภาวนาท่านนาราเดียวพิจารณาความเลิศเลอที่สุดจนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นไม่มีอะไรเลิศเลอยิ่งกว่าจิตของท่านผู้บริสุทธิ์จากกิเลสนี่แหละนี่ไปได้เลยนี่อยู่ที่จิตตภาวนานะเอาละวันนี้พูดเพียงเท่านี้แหละพูดไปมันเหนื่อยแล้วเจ้าขาขอบูชากันเทศ 1,000 แต่วันพรุ่งนี้เอามาถวายนะคะโอ้อยู่มากวนโมโหว่ะอยู่วันพรุ่งนี้จะมาถวายเลยโมโหเราก็อยู่เอาละโมโหก็รอก่อนเพราะยังไงก็จะต้องได้แน่ๆแล้วเอาละให้พรได้แล้วก็ได้แล้วค่ะได้เลยเหรอโมให้ยืมค่ะโธ่ได้มาแล้วนี่น่ะโธ่มันมาดับเร็วนะก็ดับโมโหน่ะเนี่ยอะไรกินให้พอเหนือให้พอท่านอาจารย์เจ้าค่ะอันนี้พระป่านาคลา 2,600 กับอีก 1,000 บาทนะเจ้าค่ะเสร็จแล้วก็เมื่อวานมีคนมาจากพัทยาชลบุรีนะคะฝากแบบถวายทองคำ1สลึงชื่อคุณนิรันดร์เจ้าค่ะสลึงเจ้าค่ะวันนี้1สลึงเด็กก็มาให้จากที่นี่1บาทแล้วนี่นะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยนี่แค่ได้เวลารถมาแล้วรถเกินจะออกมาแล้วมาแล้วนั่นแหละได้แล้วนะครับมาแล้วครับเขามาแล้วเขาได้เวลาเขาก็มาของเขาเองนี่จะกลับไปแล้วจริงนะเป็นยังไงล่ะแทดฟังแทดวันนี้เป็นยังไงล่ะ
เข้าใจไม่ยืดเหรอเข้าใจดีเนี่ยเอาละยืดใจก่อนยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาคะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสาเพปุเรนตุสังกะปาจักจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัตจันตุสัพพโรโควินาศตัวมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังุทาปจายิโนจัตตารธรรมาวาทานเตอายุวันโอสุขังภาลังนะอะไรถวาย50เหรียญนะ50เหรียญเด้อนะก็พอใจเอาออกมาเลยนั่นได้เท่าไหร่เหรียญนั่นมีหลายเหรียญนั่นวันนี้เพราะเริ่มดอลลาร์ก็เริ่มขึ้นแล้วดอลลาร์จะไปตามกันนะดอลลาร์ตามทองคำนะนี่ก็รถไป2คันรถตู้2คันเต็มแยกนะครับรถตู้นี่มันแข็งแรงใส่เต็มแยกเออเอา35เหรียญครับ35ครับเออๆพอใจอยู่ที่ไหนล่ะจังหวัดไหนบ้านอยู่ไหนครับอยู่ในอุดรนะครับอุดรครับเออไปละกินเนี่ย9โมงครึ่งรสชาติก็รสชาติหาทักทามก็ขอเฟือกเครื่องฟอกไตนี่ใครขอเครื่องฟอกไตเลยอ้าวฟอกไตที่ไหนอีกนายผู้ว่าสารคามสารคามให้รอไปซะก่อนเถอะนะรอไปซะก่อนวันนี้ก็มีอย่างโน้นอย่างเครื่องฟอกไตนี่ให้น้องบัวลำพูหายเหรอตักอาทิตย์ท่านขอท่านอันนี้ให้อะไรอีกนะอันนี้ก็ล้านกว่าอันนี้ก็เครื่องฟอกไตกับอะไรหายใจ ICU เครื่องอะไร ICU อีกหนึ่งที่น้องบัวลำพูได้สักอาทิตย์นี่แหละทางนี้มาอยู่ให้รอซะก่อนนะเพราะว่าเอาละหมามันเป็นอะไรหมาน่ะเหรอสันติขอโอกาสครับสันติขอโอกาสครับอะไรว่าจะไปจะมีอะไรอยู่ล่ะเอาว่ามาฟังหมาก็พ่อหมาเยอะอะไรวะฟังฟังเอาว่ามาพูดมาจังใจไปรู้สึกทุกมีมารู้สึกก็หายหมดแต่ว่าทุกมีไม่ร่างกายข้างล่างหายหมดข้างบนไม่หายครับผมเขาเนี่ยมองได้ฟังได้พูดได้คิดได้มองได้อันนี้หายหมดหายหมดจำอะไรไม่ได้แต่ว่าตรงนี้ไม่หายไม่หายนะจิตมันอยู่กับตรงที่ไม่หายนะนะอะไรมันหายหายไปจิตไม่หายนะแต่ว่ามีอีกอันนึงเวลาอันนี้หายหมดเหมือนกันไม่มีตัวก็มีอันนึงอันนี้มันจับตรงนี้เดินแล้วก็แกงมันแข็งไปเลยฮะมันแข็งไปฮะขึ้นมาแข็งไปเรื่อยๆครับแข็งทั้งหัวมันเด้ออย่าไปกังวลกับมันอันนี้ไม่ใช่เวลาตัวอย่างนี้ไม่สบายเอาวันนี้ตัวจะเอาวันนี้ตรงเกินเอาวันนี้นั่งอีกไอ้พวกมาอีกตอนแข็งๆนั่นก็เกิดไม่สบายก็สะบัดออกแล้วก็ภาวนาต่อไปก็เอาละให้ดูจิตอยู่ตลอดนะอาการเหล่านี้มันจะเป็นอะไรช่างมันไปเป็นประจักษ์จิต
ให้จิตนี่ไม่ให้เผลอให้รู้อยู่กับนั่นน่ะนะเรื่องเหล่านี้เดี๋ยวมันสงบเข้าไปหาจิตอันซึ่งเป็นส่วนใหญ่นั่นน่ะนะเอาอย่างนั้นล่ะแต่ว่าอันนี้อะไรจองกล้องเวลาจองกล้องต้องมีใครนั่นนะมันหายไปชักหัวจังนะเอาแค่นั้นก่อนนะเดินไม่ได้เวลาเดินจะกลมส่วนล่างนี่หายแล้วเขาเดินไม่ได้ครับมันเดินไม่ได้ก็ไม่ต้องเดินตอนนั้นอ้าวก็อย่างนั้นสิคือเวลามันเป็นยังไงก็ให้ปฏิบัติตามมันเป็นนะกันแต่จิตจะไม่ไหวต้องเขามันหลักใหญ่มันก็ออกมาจากจิตนี่แหละมันไปเป็นอย่างนั้นนั่นให้กายเป็นอย่างนั้นนี่นะแล้วมันก็หดเข้ามาเองก็อะไรนี่นอนพักก่อนนอนไม่ได้บางทีมันกันบางทีตาแหลกนี่นี่แต่ยังนอนไม่ได้ครับบางครั้งนอนไม่ได้เหรอบางครั้งนอนไม่ได้ครับแล้วทำไงอยู่นอนไม่ได้แล้วนอนไม่ได้แล้วทำไงอยู่ปวดหัวปวดหัวครับมันกันตาแหลกนี่แต่อย่าไปกังวลเกินไปเรียกภาวนาเอาอะไรเป็นอารมณ์เอาพุทโธก่อนลมหายใจลมหายใจเออนั่นละอย่าปล่อยลมหายใจช่างหัวมันไปแรงช่างมันให้อยู่กับลมมันนะเข้าใจไหมมันจะเป็นอะไรก็ช่างให้อยู่กับลมลมจะหยาบละเอียดก็รู้อยู่กับลมคือผู้รู้นั่นเหนือลมอยู่ทีนึงเข้าใจไหมให้อยู่นั่นละแล้วมันจะค่อยเปลี่ยนสภาพกลับเข้ามาก็เข้ามาสู่ปกติถ้าเราไม่หวั่นไม่ไหวไม่เป็นกังวลให้อยู่กับลมปกตินะอาการแบบนั้นจะค่อยขยับเข้ามาเป็นปกติเข้าใจเหรอเอาละไปละที่นี่โอ้มีจะให้นั่นคนนั้นจะบอกว่านี่คนนี้จะปกติจะของหลังจะหักแล้วไม่ปกติเห็นไหมนี่จะไปละโอ้โหเมียคุณไก่พอใจเมื่อมาวะเมียคุณไก่หนึ่งร้อยดอนครับเนื้อร้อยดอนครับร้อยดอนถวายร้อยดอนครับพอใจนี่กำลังจะไปธุระแล้วเดี๋ยวนี้จะไปธุระสวัสดีนะนี่ละเจ้าคนบุญใหญ่ตระกูลใหญ่หนึ่งตระกูลบุญเนี่ยอะไรนะวันนี้กำลังจะไปแล้วจะไปธุระโอ้ยไม่ใช่เรียนนะวันนี้นะมีอะไรไหมไม่มีแล้วนะไปละไปละโอ้ยขัดขาขัดขาก็ได้นะ